ครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับ7นาทีกับมาตรา7ของผมครับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานมันมีโครงการเยอะแยะเลยครับท่านประธานที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนรวมถึงภารกิจที่มันไม่ใช่แค่ซ้ำซ้อนนะครับแต่ผมถือว่าเป็นภาระของงบประมาณด้วยซ้ำที่สามารถตัดออกได้แล้วก็อาจจะถึงขั้นยุบทั้งหน่วยงานยังได้เลยนะครับซึ่งทำให้ผมคิดว่าน่าจะลดได้อีก 10% เป็นอย่างน้อยท่านประธานครับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผมก็สับสนไปหมดครับ3หน่วยงานนี้ขอโทษครับท่านยุบรวมกันได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรภารกิจไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับนายกเนี่ยมีหน่วยงานภายใต้สังกัด27หน่วยงานนะครับมันก็คือคนคนนึงรับผิดชอบ27งานเนี่ยต่อให้เป็นแค่เรื่องนโยบายเนี่ยยังยากเลยเพราะฉะนั้นถ้ายุบรวมกันได้ก็ดีนะครับจะได้ไม่เป็นภาระนะครับมาดูเรื่อง ICT นะครับโครงการเกี่ยวกับ ICT โครงการสำนักที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำพัฒนาระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์49ล้านบาทซึ่งของเดิมมีไฟวอลอยู่แล้วด้วยนะครับก็ถ้าท่านคิดว่าไวรัสสมัยนี้มันฉลาดขนาดจะเจาะหน่วยงานรัฐได้เนี่ยผมว่ามันไม่เสียเวลามาเจาะสำนักนายกหรอกครับอย่าเพิ่งทำเลยครับเลื่อนออกไปก่อนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิตอล11ล้านบาทอ้างว่าจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆได้ประสานกับสำนักงานเลขาสภาผู้แทนได้เร็วขึ้นคือยังไงก็ไม่มาตอบกระทู้ในสภาหรอกครับยังไม่ต้องทำก็ได้ครับเลื่อนไปก่อนได้พัฒนาระบบฐานทะเบียนฐานอันดอน 8.5 ล้านบาทคือถ้าอยากจะมีชนชั้นก็อย่าให้เป็นภาระของประชาชนครับการทำทะเบียนฐานอันดอนวันนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเลยพัฒนาระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 1.5 ล้านบาทคือมีประชาชนกี่คนครับที่รู้ว่ามันคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยมีประชาชนกี่คนที่รู้ว่าจะทำระบบนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นยังไงครับมีคนขอพระราชทานเฉลี่ยปีละ10คนนะครับช่วยใช้แฟ้มเหมือนเดิมเถอะครับแค่10แฟ้มต่อปีไม่เยอะเลยครับโครงการต่อไปครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล50ล้านบาทก็ไปทำระบบบันทึกข้อมูลคนเข้าออกบันทึกรถเข้าออกนู่นนี่นั่นราคาก็โอเวอร์นะครับแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคือการทำรัฐประหารอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่มีเลยครับซึ่งตอนนี้คนทำรัฐประหาร work from home นะครับน่าจะปลอดภัยได้อยู่ภาระประเทศเราเยอะจริงๆแล้วครับต้องช่วยกันนะครับอีกภาระหนึ่งที่ควรจะต้องยุบทิ้งได้แล้วครับเสียดายภาษีประชาชน 8,000 กว่าล้านนะครับสุดยอดหน่วยงานอัจฉริยะเทวะ everything ปิงก็น้อยนะครับเพราะว่าคุณพี่ทำได้ทุกอย่างสักกระเบือยันเรือดำน้ำหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความรู้ทัศนคติความเป็นไทยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในความจงรักภักดีให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดสร้างภูมิคุ้มกันทุกมิติบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติให้ความรู้ประชาชนเรื่องป้องกันสาธารณภัยจัดตั้งหมู่บ้านอาสาป้องกันและพัฒนาตนเองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปราบปรามการบุกทำลายป่าให้ทุนการศึกษาเด็กพัฒนาโรงเรียนสร้างอาคารห้องน้ำทำภารกิจข่าวกองภารกิจจิตวิทยาบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรเหนื่อยครับหน่วยงานไหนครับท่านคิดถูกเลยครับไม่จำเป็นต้องเฉลยแล้วครับกอรมนครับกอรมนเนี่ยนะครับสิ่งตกค้างจากยุคสงครามเย็นที่ก็มีไว้จัดการศัตรูทางการเมืองเรารู้กันดีอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็น40กว่าปีก่อนก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ถูกปักป้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็จะเป็นคนที่พยายามจะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยลองไปดูรายชื่อพลเรือนครับที่เป็นกรบนแต่ละจังหวัดเมียนายทหารทั้งนั้นเลยครับคือแค่เต้นซุมบ้าจนเหงื่อท่วมฟิตเนสทุกวันเนี่ยก็ได้เงินเดือนทุกเดือนใช้ฟรีๆสวัสดิการเนี่ยก็สารพัดนะครับแถมได้อายุข้าราชการ2เท่าฟิตเนสน้ำหนักยังไม่ทันลงเลยครับได้บำนาญตลอดชีวิตแล้วยุบเถอะครับซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเขาหมดเลยหน่วยงานสุดท้ายครับที่ผมจะพูดถึงขอสไลด์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สอนชนครับซึ่งผมด้วยความเป็นผู้แทนที่ติดกับทะเลนะครับที่บางปะกงก็มีปัญหากับสอนชนพอสมควรดูเจ้าหน้าที่ที่ถือปืน M16 แล้วก็ไปจัดการเรื่องปัญหาประมงหน่วยงานน้องใหม่ครับมีภารกิจหน้าที่เดียวเลยคือการลดจำนวนเรือประมงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปราบปรามได้ขอหน้าถัดไปนะครับก็จะมีซื้อปืนซื้อเสื้อเกาะซื้อกล้องซื้อเรือเล็กๆซ่อมเรือเล็กหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ได้จะไปปราบปรามเรือพาณิชย์ที่อยู่กลางทะเลคุณจะปราบปรามแค่ประมงชายฝั่งเองซึ่งตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วเขาแทบจะตายกันหมดแล้วนะครับขอคลิปตัดภัยด้วยนะครับเปิดอันนี้เป็นเรือที่ต้องซ่อมครับเพราะว่าไปชนคือออกข่าวว่าชาวประมงเนี่ยพื้นบ้านมันขับเรือมาชนเขาขอคลิปด้วยนะครับอันนี้ผมพยายามตัดให้สั้นไม่มีเสียงนะครับเพื่อให้เร็วคือไม่มีใครชนใครหรอกครับเจ้าหน้าที่นั่นแหละที่ไปชนเขาเห็นเลยแล้วเรือตัวเองก็พังแล้วก็ไปแจ้งความเขาหาว่า
พยายามฆ่าคือเรือประมงที่คาดหอยแครงเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายธรรมชาติอะไรขนาดนั้นท้ายคลิปเนี่ยท่านก็เอาหอยแครงตัวน้อยๆมาปล่อยลงทะเลซึ่งท่านกำลังจะฆ่าคนเพื่อที่จะช่วยหอยแครงตัวน้อยๆท่านถือปืนทุกคนนะครับทั้งปืนยาวปืนสั้นผมไม่เข้าใจว่านี่มันคืออะไรกันแน่ชาวประมงไม่มีใครเหลียวแลเลยหลังจากที่7ปีกับกฎหมาย17ฉบับที่คสช.ใช้ขออีกคลิปนึงนะครับผมก็เลยอยากรู้ครับว่าหน่วยงานนี้เขาทำอะไรอันนี้คือกรมตรวจประมงครับที่ฝึกโดยสอนชนเขาฝึกยิงปืนกันด้วยเหรอครับจะปราบประมงชาวพื้นบ้านเนี่ยทำไมต้องฝึกยิงปืน M16 ครับต้องฝึกยิงปืนลูกซองครับผมไม่เข้าใจถ้าฝึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปจัดการเรื่องปัญหาประมงแล้วครับแล้วยิงจริงๆนะครับชาวบ้านที่บางประกงโดนยิงกลางหลังมา1คนภรรยาของชาวประมงคนนั้นบอกว่าอยากอยู่ในสงครามตอนอยู่กลางทะเลเรือมารุมเป็น10แล้วก็เสียงสาดกระสุนกันเป็นว่าเล่นคือนี่ไม่ใช่การจัดการปัญหาประมงที่ถูกต้องครับท่านปราบปรามแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านทําได้ดีมันไม่ใช่ครับท่านแค่ต้องการการยอมรับจากต่างชาติเท่านั้นเองว่าท่านจัดการอะไรได้หลังจากที่ท่านทํารัฐประหารเข้ามาอย่าใช้วิธีนี้กับชาวประมงครับตอนนี้ชาวประมงแทบไม่เหลือแล้วก็ด้วยเวลาจํากัดนะครับจริงๆผมอยากพูดถึงสํานักงบนิดนึงขอฝากถึงสํานักงบนิดนึงนะครับการจัดทํางบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับสํานักงบช่วยผมหน่อยครับกรรมาธิการเนี่ยต้องมานั่ง Google เสิร์ชราคาว่าอันไหนถูกอันไหนแพงอันไหนเกินราคาตลาดคือมันไม่ใช่เรื่องเลยครับเวลาก็น้อยอยู่แล้วในการพิจารณางบประมาณผมเสิร์ชจนมือแทบหงิกทุกวันนิ้วแทบล็อกคือทำไมท่านไม่ตรวจสอบราคามาให้ดีก่อนกรรมาธิการควรจะพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนั่นคือหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ใช่มาดูว่าหน่วยงานราชการขอราคานี้มาถูกไปหรือเปล่าแพงไปหรือเปล่าหลังมาตรานี้นะครับยังมีอีกหลายมาตราที่ผมจะชี้แจงให้ฟังว่าทำไมถึงจะต้องตรวจสอบราคาเพราะว่าโครงการหลายโครงการน่าจะเกินครึ่งที่ราคาเกินโอเวอร์สัก10เท่าก็มี100เท่ายังมีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะอภิปรายในมาตราต่อไปนะครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับ